This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. แต่ละคนเรากำจัดแอลกอฮอล์ได้ไม่เท่ากันนอกจากอวัยวะหลักๆที่ทำให้เกิดโรคทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งตับเนี่ยก็มีอวัยวะอื่นๆด้วยที่เจอบ่อยมากๆก็คือตับอ่อนอักเสบในรายที่ดื่มสุราเยอะๆคนไข้จะมาด้วยเจ็บแสบบริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับทำให้แยกยากระหว่างโรคหัวใจหรือว่าโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคตับอ่อนอักเสบมักเกิดในผู้ที่ดื่มสุราเยอะๆแล้วก็ภายในระยะเวลารวดเร็วนะครับผมร่างกายกำจัดไม่ทันก็เลยมีส่วนทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะติดตามเรื่องราวกันในวันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณดื่มเหล้านะคะมันมีอะไรต่อเนื่องกันไปหรือเปล่านะคะแล้วมันส่งผลยังไงต่อสุขภาพของเราเดี๋ยวเราคุยกับนายแพทย์ธนชาติเฮรันสมทรัพย์แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์จราจรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณดีค่ะวันนี้คุยเรื่องของแอลกอฮอล์กันอีกแล้วเราจะเมาเราจะมึนกันไปนะคะเราไม่ได้ดื่มนะคะแต่แค่ว่าจะมาคุยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้แหละว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายของเรายังไงกันบ้างอย่างที่ก็เรียกว่าหลายคนอาจจะได้รู้มาบ้างแล้วว่าแอลกอฮอล์มันส่งผลกับอวัยวะของเราเนี่ยหลายๆส่วนเหมือนกันเนาะครับผมทุกอวัยวะในร่างกายเลยครับก็ทุกอย่างคร่าวๆนะครับอวัยวะหลักๆเนี่ยมันจะมีเช่นสมองนะครับก็ทำให้มีการทำลายของเซลล์สมองทำให้เกิดวิงเวียนนะครับผมเดินเซแล้วก็อาจจะถึงขั้นความจำเสื่อมอย่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็เรื่องหัวใจเนี่ยระยะสั้นก็เช่นทำให้เกิดใจสั่นนะครับในสำหรับรายที่ดื่มเยอะๆไม่ได้ดื่มระยะยาวมาก่อนส่วนผู้ที่ดื่มในระยะยาวเนี่ยก็จะทำให้เป็นโรคหัวใจโตได้นะครับแล้วก็สำหรับระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งเป็นระบบใหญ่เลยในการดูดซึมและกำจัดแอลกอฮอล์นะครับตั้งแต่หลอดอาหารเลยทำให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้ทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้นะครับแล้วก็สามารถทำให้ตับแข็งได้นะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่หมอเราทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พยายามบอกคนไข้ว่าอย่าดื่มเยอะเลยครับเราสงสารตับซึ่งมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอวัยวะสำคัญหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะทีนี้พอความที่มันส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลายส่วนหลายอย่างมากอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีผลต่อสุขภาพของเราในระยะยาวได้คือบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนี้ค่ะคุณหมอว่าเอ้ยก็ไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยก็ดื่มมาบ่อยๆครับแทบบางคนเกือบจะทุกวันด้วยซ้ำอ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพสุขภาพของแต่ละคนด้วยเนาะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับก็แต่ละคนเรากำจัดแอลกอฮอล์ได้ไม่เท่ากันนะครับนอกจากอวัยวะหลักๆที่ทำให้เกิดโรคทั้งสมองทั้งหัวใจทั้งตับเนี่ยก็มีอวัยวะอื่นๆด้วยนะครับผมที่เจอบ่อยมากๆก็คือตับอ่อนอักเสบนะครับตับอ่อนใช่ครับเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเรื่องตับนิดนึงอ้าวตับจะอยู่ใต้ชายโครงด้านขวาของร่างกายครับเอียงไปทางขวาใช่ครับผมนิดนึงชายโครงกดไปนิดเจอซี่โครงไม่ได้เจอตับนะเจอซี่โครงเจอซี่โครงก่อนถูกแล้วครับเพราะว่าถ้าเราเจอตับนะครับแปลว่าตับเราโตแล้วว้ายครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครคำได้เอ๊ะทำไมมีก้อนตันๆที่ด้านขวาอันนี้อาจจะเป็นการคำได้ตับของตัวเองนะครับแต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะคำได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าการคำได้ตับมันต้องกดไปลึกพอสมควรนะครับผมแต่ตอนนี้จับไปเจอไขมันแทนครับอันนี้น่ากลัวเหมือนกันครับทีนี้พอมันเป็นตับอ่อนครับผมตับอ่อนนี่จะอยู่ตรงกลางครับผมใต้ลิ้นปี่ครับผมอ่ะตับจะอยู่ด้านขวาเนาะแล้วตับอ่อนเนี่ยจะอยู่ตรงกลางใต้ลิ้นปี่เลยอยู่ข้างๆกันเลยใช่ไหมอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันเลยใช่ครับผมอ๋อแต่มันเป็นคนละชิ้นไหมเป็นคนละอวัยวะกันครับอ๋อมีตับอ่อนกับตับเฉยๆใช่ครับอ๋อครับผมแต่ถ้าเป็นตับแข็งคือตับเฉยๆตับแข็งคือตับเฉยๆอันใหญ่ตับใหญ่ไม่งงใช่ไหมคะครับผมแต่ทีนี้ถ้าตับอ่อนมันทำให้เกิดอะไรคะมันทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบได้ครับในรายที่กินในรายที่ดื่มสุราเยอะๆนะครับผมตับอ่อนอักเสบเนี่ยจะมีอาการยังไงคนไข้จะมาด้วยเจ็บแสบ
บริเวณใต้ลิ้นปี่นะครับทำให้แยกยากระหว่างโรคหัวใจหรือว่าโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคตับอักเสบนะครับผมมักเกิดในผู้ที่ดื่มสุราเยอะๆแล้วก็ภายในระยะเวลารวดเร็วนะครับผมร่างกายกำจัดไม่ทันนะครับก็เลยมีส่วนทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบนะครับผมค่ะแล้วหน้าที่ของตับอ่อนเขาคือทำอะไรคะกำจัดของเสียเหมือนกันนะคะหน้าที่ตับอ่อนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการผลิตฮอร์โมนต่างๆในร่างกายครับผมฮอร์โมนที่สำคัญเช่นอินซูลินก็คือเป็นฮอร์โมนที่เราร่างกายเราเอาไว้ใช้ดูดซึมน้ำตาลเข้าร่างกายถ้าฮอร์โมนตรงนี้ผิดปกติก็จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าเบาหวานเพราะฉะนั้นคือถ้าตับเฉยๆกำจัดของเสียอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายเขามีหน้าที่กำจัดออกโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่ว่านี้ก็ไม่ได้จะไปทำให้อวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยมันดีก็กำจัดออกไปในปริมาณที่แบบโอ้ถ้ากินเยอะๆเกินมันก็จะทำงานหนักมากขึ้นเพื่อกำจัดของเสียออกมาทางปัสสาวะทางเหงื่อลมหายใจใช่ไหมคะแล้วก็ทางก็คืออุจจาระอุจจาระอ๋อแต่มันก็ออกมาไม่ได้เยอะเนาะครับผมก็คือการกำจัดของเสียของร่างกายเนี่ยเราจะกำจัดออกมาทางสารเหลืองนะครับที่เรียกว่าบิลิรูบินนะครับที่เราเห็นปัสสาวะทำไมสีเหลืองอุจจาระทำไมสีเหลืองก็คือเรากำจัดออกมาร่วมกับสารนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของร่างกายที่ผลิตออกมาจากการกำจัดของเสียด้วยส่วนหนึ่งก็จะมีคำถามว่าทำไมคนเป็นตับแข็งหรือว่ากินเหล้าเยอะทำไมเขาตัวเหลืองตาเหลืองเพราะว่าเขากำจัดของเสียออกมาไม่ได้อ๋อไอสารเหลืองที่ว่าเนี้ยปกติมันออกมากับการอุจจาระครับผมแต่กลายเป็นว่าไม่ออกมาละก็เลยตัวเหลืองตาเหลืองโหมันเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะว่าแบบในรายที่เป็นมากๆก็จะเห็นชัดมากครับไม่ใช่เฉพาะรายที่ดื่มตุลานะครับบางคนเป็นโรคตับจากโรคไวรัสตับอักเสบอะไรอย่างนี้ดีซ่านอย่างนี้ไหมคะใช่ครับหรือภาษาที่ทั่วไปเราเรียกว่าดีซ่านครับแต่อาการตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นจากแอลกอฮอล์อย่างเดียวหรือจากพวกโรคตับอย่างเดียวนะครับในบางคนที่กินอาหารที่มีเบต้าแคโรทีนเยอะๆเช่นฟักทองหรือว่าแครอทก็จะผิวเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับแต่คือเราจะแยกกันได้ด้วยการตรวจตาคือตาเขาจะไม่เหลืองใจก็จะผิวเหลืองแทนครับผมโอ้แต่อันนั้นกินจนผิวเหลืองนี่ก็เยอะไปนะก็แปลว่ามันเยอะเกินไปครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอันตรายครับค่ะแต่อย่าให้ถึงขั้นแบบแอลกอฮอล์จนกระทั่งตัวเหลืองตาเหลืองนะจ๊ะอันนี้คือกำจัดของเสียออกไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าตับอ่อนก็ผลิตอินซูลินใช่ครับก็ทำให้สำคัญทั้งนั้นในระยะยาวที่คนที่เป็นตับอ่อนอักเสบจากสุราเนี่ยสามารถกลายเป็นเบาหวานได้ด้วยเพราะว่าตับอ่อนเขาเสียสูญเสียการทำงานไปครับผมโอ้ไม่ดีสักอย่างเลยไม่ครับไม่ดีอันนี้ก็เบาหวานก็ไม่ใช่เบานะคะ คือก็เป็นโรคที่แบบกินยากันตลอดชีวิตนะเนาะก็คือก็จะเป็นโรคอื่นตามมาอีกครับไม่ใช่แค่เบาหวานมาเป็นแพ็กเกจเลยใช่ครับเบาหวานความดันหัวใจก็จะมาเป็นคณะครับอันนี้ก็ไม่ต้องมีของแถมก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็แย่แล้วนะคะอันนี้คือมาที่บริเวณตับของเราแล้วครับผมโอ้แต่ละอย่างมันไปตรงไหนอีกไหมคะมันจะทำให้เกิดอะไรอีกไหมคะไปที่ไตอีกครับผมก็คือเวลาเราทานเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เนาะเราจะดื่มเยอะๆแล้วร่างกายแล้วก็มีกระบวนการในการขับของเสียอย่างนี้นะครับก็จะไปที่ไตแล้วร่างกายเราก็จะเข้าใจว่ามันน้ำมันเยอะเกินก็จะปัสสาวะเยอะเห็นไหมครับใช่ที่เราเห็นว่าเอ้ยยิ่งกินเยอะยิ่งคอแห้งต้องกินเข้าไปอีกก็คอแห้งอีกก็เข้าห้องน้ำอีกครับเวียนไปเวียนมาอย่างนี้แล้วที่เราสูญเสียที่เราปัสสาวะออกมันไม่ได้เป็นส่วนของแอลกอฮอล์มันเป็นน้ำที่ร่างกายเราขับออกแล้วเมื่อร่างกายเราขาดน้ำเยอะนะครับในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้นะครับโอ้อันนี้ในกรณีที่แบบดื่มเยอะๆหรือแบบคนที่แบบติดแอลกอฮอล์นะครับก็คือดื่มแอลกอฮอล์จนเขาไม่กินน้ำเขาคิดว่าเขากินแทนน้ำได้นะแต่จริงๆคือร่างกายเราก็ยังต้องการน้ำอยู่เพราะแอลกอฮอล์ไม่ใช่น้ำแต่จริงๆบางคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันเกินจริงไปหรือเปล่าที่แบบว่าคนจะมีแต่เลือดอยู่ในตัวไม่มีน้ำหรืออะไรเงี้ยเอ้ยไม่เกินจริงนะมันมีจริงๆนะคะอย่างต่างประเทศนี่ก็น่าจะมีบางเคสเหมือนกันนะที่เคยเห็นในข่าวในอะไรบ้างที่แบบว่าบางทีน้ำแทบจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์ถ้าต่างประเทศนะครับ
สัดส่วนของแอลกอฮอล์ในบางประเทศนะครับเขาจะค่อนข้างต่ำกว่าในประเทศไทยดีกรีต่ำกว่าใช่ครับดีกรีต่ำกว่าอย่างเช่นในธรรมสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยครับที่ผมไปเห็นขวดไอ้ 1% 2% อย่างเงี้ยเอ้ยไม่เมาหรอกน้อยใช่ครับเขากินแทนเครื่องดื่มน้ำอัดลมอย่างงี้ครับผมใช่แต่เขาก็กินน้ำไปด้วยอย่างงี้เขาก็รู้ตัวเองว่าเขาต้องดูแลตัวเองนะครับแต่มันจะไม่ได้เยอะเหมือนของทางบ้านเราของทางบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นเหล้าก็40ดีกรีอย่างเงี้ยบางคนเขาคิดว่าเอ้ยก็ของเร็วเหมือนกันน้ำจริงๆไม่ใช่ครับอันนี้มันจะทำให้ไปดึงน้ำออกยิ่งกินยิ่งปัสสาวะอย่างเงี้ยครับเออมันต่างกันนะคะครับแอลกอฮอล์กับน้ำน้ำเปล่าเขามีประโยชน์นะคะกินน้ำเปล่าดีกว่าครับประหยัดกว่าด้วยอันนี้เน้นประหยัดไม่เน้นเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะโอ้โหไตถึงขั้นแบบไตวายได้เลยอะไตวายครับมีคนไข้เรื่อยๆครับที่ไตวายจากการดื่มสุราครับเฮ้ยคุณหมอใช้คำว่ามีเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าเขาดื่มเขาไม่รู้ตัวเองเพราะเราไม่เคยเห็นว่าแบบเฮ้ยข่าวแบบว่ากินจนไตวายส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีอาการทางด้านไตมาก่อนส่วนใหญ่ก็จะเฮ้ยตัวเหลืองตาเหลืองมาอะไรอย่างนี้ครับคนที่เป็นไตมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบเฮ้ยกินแล้วทำไมปัสสาวะไม่ค่อยออกหรือทำไมมันเหนื่อยๆเพลียๆอะไรอย่างนี้เขาถึงมาโรงพยาบาลแล้วแพทย์ตรวจเจอก็คืออ้าวค่าไตสูงผิดปกติอย่างนี้เป็นต้นครับอาการเขาจะน้อยกว่าระบบอื่นคนก็เลยไม่ค่อยคิดว่ากินแล้วจะไตวายได้แต่มีครับมีเออแต่มันดูก็แบบว่าเท่าที่เคยได้ยินมาก็อาจจะดูเหมือนจะแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ถ้าตับนี่ใช่เลยแน่นอนอะไรประมาณนี้แต่ว่าตับเนี่ยอันนี้ขออนุญาตถามเพิ่มเติมเรื่องตับนิดนึงว่าอย่างตับเนี่ยที่เคยได้ยินที่เห็นรณรงค์กันมาโดยตลอดไอ้งดเหล้าเข้าพรรษาอะไรเงี้ยพักตับมันพักได้จริงๆเหรอคะพักได้ครับก็คือตับเนี่ยเรามีหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกายใช่ไหมครับกินมานานๆมากเหมือนเซลล์เขาก็ลาแล้วเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องซ่อมแซงตัวเองด้วยการสร้างพังผืดนะครับถ้าสร้างเยอะก็กลายเป็นตับแข็งแต่ทีนี้เนี่ยมันจะลดได้ไงก็เหมือนกับว่าให้เวลาเขาหยุดพักบ้างให้เวลาเขาไปกำจัดของเสียตามปกติที่ร่างกายได้รับจากเช่นสารอาหารเกินอย่างเงี้ยครับหรือยารักษาโรคอย่างเงี้ยครับใช่ทำให้เขาไม่ต้องทำงานหนักเท่าเดิมเหมือนเราต้องทำงานปั่นงานเนี่ยครับดึกๆอย่างเงี้ยไม่ได้หยุดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ต้องอยากพักบ้างเซลล์ในร่างกายเราก็เหมือนกันครับเขาก็อยากพักบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้พักตับจากแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ดีก็คือจะได้หยุดจริงๆแล้วก็ตับสามารถฟื้นฟูได้นะครับอันนี้เป็นตัวแต่พอผ่านไปปุ๊บกลับมากินต่อกลับมากินต่อปีหน้าค่อยเริ่มใหม่จะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมันไม่ใช่แค่การงดเหล้าแค่ช่วงเข้าพรรษาครับก็คืองดได้ตลอดชีวิตนี่ยิ่งดีเลยนะครับเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่าถ้ายังเริ่มไม่ได้ก็ค่อยๆดื่มลดให้น้อยลงปรึกษาคุณหมอวิธีที่ถูกต้องในการเลิกเหล้าครับผมดีกว่าครับก็แนะนำก็คือค่อยๆลดไปเรื่อยๆครับผมเช่นดื่มเท่าที่จำเป็นบางคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นต้องไปทั้งสันกับรุ่นพี่เพื่อนร่วมงานเจ้านายอย่างเงี้ยเขาก็เป็นวัฒนธรรมในการเข้าสังคมนะครับอย่างนั้นก็อาจจะกินแค่ช่วงนั้นก็พอในบางคนเขาเริ่มการดื่มสุรานะครับด้วยการให้รางวัลตัวเองฉลองโปรเจกต์เสร็จฉลองงานเสร็จได้เลื่อนขั้นเขาจะกลายเป็นคิดว่าแอลกอฮอล์คือรางวัลเขาก็จะรู้สึกดีที่ได้ดื่มมันได้เขาเรียกอะไรเหมือนมีความสุขสนุกขึ้นพอเขาคิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยการหยุดดื่มมันจะเริ่มยากแล้วครับผมมันต้องทำให้เหมือนว่าอันนี้มันไม่ใช่สารที่ร่างกายต้องการตามปกตินะค่ะควรจะลดบ้างอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นอีกทางหนึ่งที่อ่ะเฉลิมฉลองได้แหละไม่ได้ว่าเผื่อว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าบางทีก็อันจังนิดนึงสังคมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตั้งใจจะเลิกในวันหนึ่งเนี่ยคนที่ดื่มมาเยอะๆก็อาจจะค่อยๆกันไปนะคะปฏิเสธบ้างใครมาชวนปฏิเสธบ้างบอกติดโน่นนี่นั่นไม่ว่างก็ว่ากันไปนะคะหรือว่าอาจจะแบบปริมาณที่เคยดื่มสมมุติอาจจะหลายแก้วในต่อคืนก็เหลือปริมาณไม่กี่แก้วก็พอมีเรื่องของตับอ่อนไปแล้วมีอีกครับเช่นในผู้หญิง
นะครับก็จะมีผลเสียเยอะเลยก็คือเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับเยอะๆเนี่ยทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายเยอะขึ้นนะครับประจำเดือนก็อาจจะมาผิดปกตินะครับและที่สำคัญก็คือเอสโตรเจนที่เยอะขึ้นเนี่ยมีผลทำให้เกิดมะเร็งเต้านมเยอะขึ้นนะครับมีเยอะก็ใช่ว่าจะดีเนาะไม่อะไรที่เยอะเกินไปน้อยเกินไปไม่ดีทั้งนั้นครับก็จะรักษาสุขภาพให้มันสมดุลเนี่ยผู้หญิงเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายก็คือทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับก็คือฮอร์โมนเนี้ยตัวใหญ่มีไว้ทำให้ผู้ชายเป็นชายก็คือมีกล้ามมีหนวดอะไรอย่างนี้ครับฮอร์โมนตัวเนี้ยจะลดลงทำให้หนึ่งกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มฝ่อนะครับก็คือแบบพี่บางคนเนี่ยแบบว่าเล่นกล้ามแล้วกินเบียร์ไปด้วยกินเหล้าไปด้วยทำไมกล้ามไม่ขึ้นเลยก็มันไปยับยั้งการสร้างกล้ามโดยการลดฮอร์โมนตัวนี้ครับอีกอย่างนึงก็คือทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยเสื่อมลงครับผมเพราะว่าฮอร์โมนตัวเนี้ยลดลงอ๋อมันไม่ปึงปังนะใช่ครับบางคนต้องพูดในกรณีที่บางคนแบบพี่กินเหล้าก่อนมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะคึกมันจะอะไรครับผมอันนั้นมันเป็นแค่ช่วงแรกๆครับผมใช่ครับช่วงที่แบบแอลกอฮอล์มันกำลังสูบฉีดใช่ครับก็คือเหมือนเราเป็นอารมณ์คึกคืนมีสนุกสนานร่างกายจะคิดแบบนั้นแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะไปลดลงและทำให้ความเป็นชายลดลงไปด้วยเออ อ้าวก็ไม่น่าแลกครับอย่าไปดื่มเยอะครับผมเดี๋ยวผมขอพูดถึงผู้หญิงอีกกรณีนึงนะครับตั้งแต่จากเต้านมแล้วเนี่ยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ด้วยนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยสามารถผ่านลกของแม่ได้นะครับผมเข้าไปในตัวลูกได้ทำให้เกิดอะไรเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยก็จะเช่นมีหัวเล็กบ้างนะครับเติบโตไม่เต็มที่คลอดก่อนกำหนดอย่างนี้ครับในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็คือทารกเนี่ยตายในครรภ์เลยก็มีครับผมก็เท่าที่ฟังเนี่ยคือจริงๆมีภาพที่ยังติดมาตลอดก็คือผู้หญิงจะดื่มน้อยกว่าผู้ชายแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะคะน่าจะดื่มพอกันแล้วล่ะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ดื่มน้อยกว่าก็ เท่าที่เคยเห็นนะครับพอๆกันนะครับแต่วิจัยเนี่ยที่เขาออกมาเนี่ยเขาปรากฏว่าผู้ชายดื่มเยอะเป็น4เท่ากว่าผู้หญิงนะครับผมแต่อาจจะเป็นสังคมเราก็ได้ที่เราไปกับเพื่อนผู้หญิงเยอะแล้วก็เพื่อนผู้หญิงดื่มอันนี้ไอ้เป็นแต่ละสังคมกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เราสำรวจมาก็คือผู้ชายก็ดื่มเยอะกว่าอยู่ดีครับผมมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ผู้หญิงควรระวังในการที่จะไปดื่มใช่ครับสังสรรค์อะไรที่แบบจนครองสติไม่ได้ไม่รู้ตัวนะคะก็อันนี้ก็ต้องระวังนะมันอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่แฝงเข้ามาเป็นอันตรายกับตัวเราได้นะคะครับผมอันนี้มันยังมีอีกไหมคะนี่แอลกอฮอล์นี่ฤทธิ์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมีทุกระบบครับผมอีกอันนึงก็คือระบบกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกนะครับผมก็คือเหมือนที่เราพูดไปตอนเมื่อกี้ว่าเอ๊ะมีผลต่อเทสโทสเตอโรนนะทำให้กล้ามฟออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คืออย่างเงี้ยมันนอกจากมันไปลดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนแล้วนะครับมันทำให้การจับกันของกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับสามารถออกแรงในการเล่นกีฬาได้ไม่เต็มที่นะครับผมแรงไม่เยอะเท่าเดิมครับผมก็ทำให้แบบมันกินแล้วเหมือนไม่มีแรงเท่าเดิมอะไรอย่างนี้ครับนอกนั้นจะมีนอกจากนี้จะมีผลต่อแคลเซียมในร่างกายด้วยนะครับทำให้ผลต่อกระดูกได้นะครับผมแต่ไม่ได้ในเรื่องของกระดูกนี้ไม่ได้มากเท่าระบบอื่นก็แต่มันส่งผลไปทุกส่วนเลยเนาะเท่าที่ฟังดูตั้งแต่สมองยันลงมาที่แบบว่าครับแล้วก็ภายในเลยอ่ะผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทำให้ระบบการแข็งตัวของเลือดเนี่ยไม่ดีนะครับก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยไม่นอกจากมันจะทำให้เลือดออกในทางเดินอาหารมีอาเจียนเป็นเลือดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดที่ไหลออกมาแล้วเนี่ยหยุดยากอีกด้วยสมมุติว่าเราดื่มมาเยอะๆเราไปประสบอุบัติเหตุสมมุตินะคุณผู้ฟังแล้วมันก็เลือดมันไม่สามารถแข็งตัวในได้ปกติใช่กลายเป็นว่าเลือดก็จะครับผม หนึ่งก็คือการดื่มแอลกอฮอล์นะครับทำให้เลือดสูบฉีดระดับหนึ่งบางคนคิดว่าเอ๊ะทำแอลกอฮอล์
เกี่ยวกับช่วยเรื่องความดันอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับในคนที่ความดันต่ำนะครับอาจจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่คนที่ความดันสูงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ยิ่งความดันสูงเข้าไปอีกนะครับแล้วมันดันมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดด้วยนะครับเดี๋ยวพอเรามีบาดแผลหรือประสบอุบัติเหตุปุ๊บเลือดออกสักทีนึงทั้งความดันที่สูงทำให้เลือดยิ่งพุ่งเร็วเดี๋ยวยิ่งหยุดยากด้วยกลไกที่เขาทำให้การแข็งตัวของเลือดผิดปกติครับผมโอ้โหไม่ในปริมาณที่เยอะๆแบบนี้มันไม่ดีเลยคือถ้าไม่กินดื่มไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อ่ะก็ดีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่เราจะไปรู้ได้ไงว่าอวัยวะข้างในภายในของร่างกายของเราเนี่ยมันสมบูรณ์ 100% หรือเปล่าก็ผมแนะนำครับก็คือถ้ารู้ตัวว่าตัวเองดื่มเยอะดื่มบ่อยนะครับควรเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับบ้างก็อาจจะมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นมีการซักประวัตินะครับถ้าหมอเจอความผิดปกติก็อาจจะตรวจเลือดเพิ่มหรือตรวจอัลตราซาวด์ดูตับเพิ่มได้นะครับก็คือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าเราเป็นโรคที่เกิดจากแอลกอฮอล์หรือไม่เพราะถ้าอาการที่เราตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่าท้องโตแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอาการที่เป็นเยอะแล้วนะครับมันไม่ใช่อาการของการคัดกรองเบื้องต้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นนักดื่มนะครับก็ขอให้ไปตรวจร่างกายบ้างที่โรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราสงสัยว่าเราติดสุราหรือยังนะครับจะมี4ข้อที่จำง่ายๆนะครับ CAGE คือแปลว่ากรงเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่ากรงครับเป็นตัวย่อ4ครับผม C ย่อมาจากคัตดาวน์ครับก็คือว่ามีคนรอบข้างบอกให้เราเลิกหรือเปล่าพยายามให้เราลดหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ย A ก็คือ annoy ก็คือแบบเอ๊ะเรามีคนรอบข้างแบบทำให้เรารู้สึกรำคาญว่าจนต้องให้เลิกเล่าอย่างเงี้ยหรือเปล่าครับผมเราจะรู้สึกรำคาญมากขึ้นเขาจะมาเซาซีให้เราเลิกสักทีเพราะเขาเป็นห่วงครับเขาเลยบอกให้เราเลิกคือเขาอาจจะเห็นอะไรแล้วแหละแต่ตัวเราอาจจะไม่ทันได้เห็นว่าตัวเองอาจจะมีอะไรหรือเปล่าเขาถึงต้องแบบลดเถอะเลิกเถอะใช่ไหมฮะใช่ครับส่วนสองตัวต่อไปตัว G ค่ะ G ก็คือ guilty ครับ guilty ก็คือดื่มจนรู้สึกผิดหรือเปล่ากินเยอะมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนตัวเองจะเริ่มรู้ตัวแล้วอะว่าต้องเลิกแล้วนะอย่างนี้ใช่ครับเขารู้สึกว่าอยากเลิกแล้วนะแต่เลิกไม่ได้อันนี้ก็แปลว่าเขาขายแล้วการเป็นแอลกอฮอลิซึมคืออยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือ E คือ eye openerคือมันต้องถอนครับถ้ากินเหล้ามาเมื่อคืนเช้ามารู้สึกว่าต้องถอนอย่างเงี้ยก็แปลว่าเริ่มแหละในสี่ข้อนี้ก็คือมี2ใน4ครับก็คือว่าเป็นเข้าข่ายของแอลกอฮอลิซึมแล้วแนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อแนะนำวิธีการเลิกเหล้าเดี๋ยวไปหาหมอก็ให้เลิกก็ดีเราจะมีวิธีเลิกที่ปลอดภัยครับอ๋อโอเคถ้าเลิกได้ก็ดีครับนะคะสุขภาพจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าอันนี้เคยคุยกับคนที่เขาดื่มเยอะๆแล้วพอวันหนึ่งเขาเลิกได้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยสุขภาพมันดีขึ้นจริงๆนะมันไม่ได้เหมือนตอนที่เขาแบบดื่มเหล้าเยอะๆแล้วมันจะโทรมจะดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนชีวิตไม่ค่อยทำอะไรนอกจากที่จะแบบรอเวลาสังสรรค์รอเวลาดื่มใช่ครับอะไรแบบนี้เลยอ่ะครับสมองจะโล่งร่างกายจะรู้สึกมีแรงกลับมาครับเท่านี้ก็รู้สึกได้เองแล้วครับใช่นะความสดใสเราต้องเรียกกลับคืนมานะคะอย่าให้แอลกอฮอล์มาทำลายสุขภาพท้ายนี้นิดนึงค่ะคุณหมอมีอะไรฝากมาหน่อยไหมคะอ๋อก็สุดท้ายนะครับแนะนำว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปนะครับการดื่มใน1สแตนดาร์ดยิงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคมีผลดีต่อสุขภาพนะครับผมแล้วปริมาณเท่าไหร่ที่ไม่ควรดื่มเกินนะครับในปกตินี่เราไม่ควรดื่มเกิน2สแตนดาร์ดยิงก็คือเบียร์ไม่ควรเกิน2กระป๋องนะครับไวน์ไม่ควรเกิน2แก้วนะครับแล้วก็เหล้าเนี่ยไม่ควรเกิน2เป๊กประมาณนี้ครับผมแล้วดูแลสุขภาพด้านอื่นๆด้วยนะคะออกกำลังกาย
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่าไปเครียดแล้วก็เดี๋ยวไปดื่มเหล้านะคะงดแอลกอฮอล์ได้ก็งดนะคะยิ่งงดได้ยิ่งดีครับใช่ใช่ก็ฝากทิ้งท้ายกันไว้สำหรับในวันนี้ด้วยนะวันนี้ขอบคุณคุณหมอธนชาติค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastกระดูกของคนเราสามารถติดเชื้อได้อย่างไรหากติดเชื้อแล้วทำไมต้องรักษาและกินยาตลอดชีวิตดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับมันมีหลายๆรายเนี่ยนะที่เขาส่งข้อมูลเข้ามาว่าเนี่ยเขาปวดเข่าปวดแข้งบวมๆยุบยุบบวมบวมยุบยุบกินยาแล้วก็เบาไม่กินก็เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นมา5-6ปีแล้วเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เอ็กซเรย์ปรากฏมันมีกระดูกติดเชื้อเราก็เลยอยากจะบอกว่าทำยังไงที่จะไม่ให้ไปถึงจุดนั้นไม่เดี๋ยว 5-6 ปีอ่ะนานกว่านั้นก็ได้ฮะเป็นตลอดชีวิตครับโรคนี้ไม่แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเราไม่รอถึง 5-6 ปีนะเราก็กลัวนะอ๋อเขาเป็นแล้วเขาก็ไปรักษาไงฮะก็กินยามา 5-6 ปีเนี่ยแล้วก็หมอก็บอกว่ากินยาต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ยินว่ากินยาต่อไปตลอดชีวิตกระดูกคนเราเนี่ยเมื่อมันติดเชื้อไปแล้วแล้วมันติดเป็นเรื้อรังไปแล้วเนี่ยนะมันจะไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้ยกเว้นซะแต่ว่าจะทำอะไรบางอย่างซึ่งส่วนใหญ่หมอกระดูกก็จะกลัวไม่ค่อยกล้าทำอะไรพวกนั้นเพราะมันจะมีผลต่อเนื่องปกติแล้วนี่พวกติดเชื้อในกระดูกเนี่ยมันจะเกิดได้2 อย่างก็คือติดเชื้อโดยตรงกับโดยอ้อมให้คิดง่ายๆโดยตรงคืออะไรมีดฟันปักเข้าไปแล้วเชื้อมันอยู่ในมีดแล้วเข้าสู่กระดูกก็เป็นว่ามีแผลเปิดอะไรก็แล้วแต่ที่ถึงกระดูกง่ายๆแล้วก็เลยมีเชื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บพอเวลาเราโดนอะไรก็แล้วแต่แล้วมีผงมีแผลอ่ะเช่นสมมุติถ้าเกิดเราโดนฟันเข้าไปถึงหน้าแข้งเงี้ยนะหรือไปมอไซค์ล้มแล้วเหล็กบาดเข้าฉุกเฉินสมมุติส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตอนกลางคืนอ่ะนะฉุกเฉินปุ๊บหมอทั่วไปก็ดูเอ้าไม่หักล้างเย็บอันนี้ก็ผิด1ละเสร็จปุ๊บล้างแล้วเย็บนี่ผิด1นะกลับไปบ้านปุ๊บก็เราก็ไม่มีอะไรเราก็ไปใช้เดินไปเดินมานู่นนี่ก็ผิด2ละเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆสักพักนึงเฮ้ยทำไมขามันบวมพอมันบวมเสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มติดเชื้อเฉียบพลันได้ก่อน This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.